กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับถ้าคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ด้วยมีคุณผู้ชมเราทักมาว่าเสียงพี่พิมพ์เพราะจริงๆขอบคุณมากค่ะกับอีกท่านนึงถามว่าไม่หยุดสงกรานต์แล้วให้ทำงานตามปกติหรือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นวันทำงานปกติแล้วค่อยไปประกาศวันหยุดชดเชยกันน่าจะเป็นช่วงหลังครึ่งปีไปแล้วน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมให้สถานการณ์คลี่คลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ชัดเจนนะต้องรอการประชุมรัฐมนตรีวันนี้ถึงจะมีการประกาศออกมานะครับ คุณสมพงษ์พูดน่าสนใจคนไทยตื่นตระหนกปวดแขนแต่จะให้ตัดแขนทิ้ง ชวนอ่านนะ Section Live ใน MGR Online แล้วก็ผู้จัดการรายวันวันนี้ COVID VS versus Panic ระบาดหนักพอกันนักจิตวิทยาแนะวิธีรับมือก็เป็นการไปพูดคุยกับนักจิตวิทยานะครับด็อกเตอร์เจนนิเฟอร์ชวโนวานิชนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรของคณะจิตวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่าเรื่องที่สำคัญไม่แพ้โควิดก็คือเรื่องของแพนิคจะดูแลเรื่องของสุขภาพใจของเราให้ได้อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้หลักๆแล้วอาจารย์บอกว่าเรื่องของการเสพข่าวต้องทำอย่างมีสติถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดูข่าวมากไปแล้วเครียดต้องพักต้องพอแล้วก็เชื่อถือแหล่งที่เชื่อถือได้มันอดไม่ได้สำคัญมากนะ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ส่งต่อกันในไลน์กันเต็มไปหมดเนี่ยใจเย็นๆสักนิดหนึ่งต้องดึงสติกันไว้แล้วก็รวมถึงว่าอันนี้จะต้องขอความร่วมมือไปแล้วก็แหมเราก็อยากจะเป็นผู้สื่อข่าวมันไม่มีของก็ถ่ายมาไม่มีของก็ถ่ายมาไม่มีของก็ถ่ายมาแต่ว่าบางส่วนมันยังมีของอยู่ไม่ได้ถ่ายมาแต่โอเคมันอาจจะเติมไม่เต็มเลยแล้วก็แต่พอคุณเอามาโพสต์ปุ๊บเนี่ยเอาละคราวนี้ทุกคนมันก็จะเกิดอุปทานหมู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วยๆกันช่วยๆกันนะคะไปตามอ่านกันได้นะคะเรื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวลือก่อนหน้านี้ไงคะว่าเอ๊ะมีทหารระดับนายทหารระดับสูงเนี่ยจะติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่าข่าวลือไปไกลขนาดที่ว่าที่สนามมวยติดกันเยอะเพราะว่านายทหารคนนึงกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วไม่กักตัว14วันเมื่อวานเนี่ยทบ.ยืนยันว่าไม่มีไปตรวจดูได้ว่าท่านไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศก็คือติดจากในสนามมวย มีคนบอกว่าสนามมวยก็คือแทกู2สำหรับบ้านเราอะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกอภิรัชต์คงสมพงศ์ผบ.ทบ.นั้นมอบหมายทางพลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกแถลงความชัดเจนกรณีที่พลตรีราชิตอรุณวงศ์เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยไปตรวจแล้วปรากฏว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 ไวรัสโคโรนานะคะโดยบอกว่ายืนยันค่ะว่าบุคลากรกองทัพที่ติดเชื้อเป็นคนแรกก็คือพลตรีราชิตอรุณดังสีนะคะเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศนั่นแหละทั้งนี้พลตรีราชิตเนี่ยมีอาการไข้1วันค่ะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อ13มีนาคมพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากนั้นก็ไปรายงานตัวแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตรวจอีกครั้งหนึ่ง14มีนาคมผลออกมาอย่างเป็นทางการว่าติดเชื้อชัดเจนก็ส่งเลือดไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลออกมา15มีนาคม19นาฬิกาพบแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาแน่นอนนะคะแต่อาการปัจจุบันดีขึ้นเหมือนปกติไม่มีไข้ละแล้วก็ไม่มีความผิดปกติของปอดเพราะว่าตัวพลตรีราชิตเนี่ยเป็นคนแข็งแรงปอดไม่ได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างแยกโรคที่โรงพยาบาลส่วนครอบครัวก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อใดๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าใช้การกักตัว14วันตามมาตรฐานแล้วก็ยืนยันว่าในตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลตรีราชิตไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศรวมถึงฝรั่งเศสอย่างที่มีข่าวไปเช็คพาสปอร์ตได้เช็คตม.ก็ได้นะคะแล้วก็กองทัพบกเองยืนยันว่าเน้นมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเน้นความพร้อมแล้วก็การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำลังพลสถานรักษาพยาบาลต่างๆด้วยครับนะส่วนเรื่องของการสอบสวนโรคนะครับว่ามีใครที่ใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างเนี่ยตอนนี้มีการสืบย้อนหลังไป14วันแล้วก็นำตัวผู้ติดต่อใกล้ชิดมาแยกตัวกักบริเวณแล้วนะครับยอมรับว่ามีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคนนึงเป็น1ใน5เสือทบนะก็คือลายที่สามารถขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ในอนาคตได้นั่นแหละมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วก็ข้าราชการผู้ร่วมปฏิบัติงาน36นายปัจจุบันกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและครอบครัวใกล้ชิดอีก60รายเช่นพลขับเจ้าหน้าที่ที่โดยสารร่วมกันไปในรถเป็นต้นทุกคนที่เข้าประชุมด้วยในช่วง14วันก่อนหน้านี้และมีระยะห่างไม่เกิน4เมตรครึ่งอยู่ด้วยกัน
เกิน15นาทียืนยันว่าสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้วก็คือเข้าสู่กระบวนการกักตัวทั้งหมดแล้วนะครับปัจจัยที่ต้องเร่งดำเนินการคือการสืบสวนขยายผลโรคให้เร็วแข่งกับเวลายิ่งทำเร็วก็จะควบคุมได้ชัดเจนมากขึ้นผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วบิ๊กแดงเนี่ยผบ.ทบ.เองเนี่ยต้องถูกกักตัวด้วยไหมทางผู้แถลงข่าวพลเอกธนพลศรีสวัสดิ์เนี่ยที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกบอกว่าผบ.ทบ.ไม่ถูกกักตัวเพราะ1ก็คือไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด2ไม่ได้มีอาการอะไรยังแข็งแรงปฏิบัติตัวตามปกติวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกถามว่าเจ้ากรมคนอื่นมีติดเชื้อด้วยหรือไม่ทางพลเอกธนพลนะครับณัฐพลขออภัยยอมรับว่ามีแต่อย่าเพิ่งไปเอ่ยชื่อใครเพราะตอนนี้อยู่ในระยะกักตัวยืนยันกองทัพบกไม่ปกปิดข้อมูลขณะที่ทางด้านของคุณหมอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับพันเอกรามรังสินหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนวิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎก็พูดถึงเรื่องของผู้ที่ติดจากสนามมวยผู้สื่อข่าวไปถามว่าคนที่ไปดูมวยในสนามมวยลุมพินีเนี่ยจะมีโอกาสติดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอตอบดีคุณหมอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบสวนโรคทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กองทัพเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบกันอยู่และคาดว่าทางกระทรวงจะให้รายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเห็นภาพชัดเจนส่วนที่มีการบอกว่ากระจายกันไปติด 5,000 คนยืนยันว่าไม่ได้ติดทั้งสนามตอนนี้การติดโรคจากสนามมวยเป็นแค่วงแคบๆเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันเท่านั้นขีดเส้นใต้ไม่ได้ติดทั้งสนามแต่อยู่ในโซนเดียวซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงนะว่าอันนี้เป็นโซน VIP ไหมผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ากลุ่มบุคคล VIP ที่นั่งอยู่บริเวณเดียวกันเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อใช่ไหมคุณหมอก็ยอมรับว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโรคและใครที่ป่วยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการรักษาแล้วก็ควบคุมสถานการณ์เมื่อวานก็มีข่าวว่าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเขาปรับโซนแล้วนะโซนไหนที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเพื่อไว้รองรับผู้ป่วยเนี่ยมีการดำเนินการกันเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นนะคะตำรวจค่ะรองสารวัตรของสืบสวนนครบาลก็เช่นเดียวกันนะคะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะบอกว่าผู้บังคับการสืบสวน3ของบชน.เนี่ยมีหนังสือบันทึกเลยค่ะเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพราะว่าไปพบว่ามีรองสารวัตรสอบสวนของนครบาลเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาขออภัยหนังสือเนี่ยทำจากระดับผู้กำกับการทำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาถึงการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีในตำรวจติดเชื้อเพราะว่าสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันนะว่าติดเชื้อจริงเจ้าตัวไปกินงานวันเกิดไปรับประทานอาหารงานวันเกิดที่ร้านอาหารย่านบางนาตราดกับเพื่อนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกินกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่7มีนาคมจากนั้นกินเสร็จปุ๊บกลางคืนไปผับทองหล่อต่อจ้ะจนกระทั่งเช้ามาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ไปพักผ่อนแต่ส่วนใหญ่ก็คือไปทำงานแล้วกลับบ้านพักไปทำงานแล้วกลับบ้านพักจนกระทั่ง12มีนาคมไปเข้าเวรค่ะรับทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดเมื่อ7มีนาคมเนี่ยป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาศุกร์13เจ้าตัวก็เลยกักตัวอยู่บ้านทั้งวันจนกระทั่ง14เสาร์เนี่ยเดินทางไปตรวจที่สถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองบางเขนจน4ทุ่มก็ได้รับการแจ้งยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะตั้งแต่เมื่อ7มีนาคมดังนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วและทางกองกำกับการสืบสวนของบกน.เองเนี่ยก็มีการออกมาตรการต่างๆอย่างเช่นว่าให้กักตัว14วันนะคะหรือว่าถ้ามีอาการก็รีบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นโดยรวดเร็วแต่ที่สำคัญต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบคุณแล้วไปที่นั่นตรงนั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะเพื่อนตำรวจเท่านั้นนักข่งนักข่าวหรือใครไปตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนของบชน.เอาเจลไปวางทางทางเข้าออกต่างๆแล้วก็ติดป้ายเลยนะคะว่าให้ใช้เจลล้างมือก่อนขึ้นตึกต่อมาช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยพลตำรวจตรีสันติชัยนิรามัยผู้บังคับการสืบสวนของบชน.เนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาติดเชื้อก็สั่งให้ปิดในส่วนที่ทำการของกองกำกับการสืบสวน3แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตอนนี้มี51นายกักตัวอยู่ที่บ้านพักเลย14วันด้วยกันใครเข้าข่ายไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐถ้าต้องการผลอย่างรวดเร็วไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงเลยเพราะว่า6ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วจากนั้นให้เอาผลไปแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบส่วนนี้เขาจะดูแลค่าใช้จ่ายให้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่51นายที่กักตัวอยู่ก็สั่ง
ก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่กองกำกับการ1 2 4และกองวิเคราะห์เนี่ยไปปฏิบัติงานแทนจะได้ไม่เกิดผลกระทบด้วยนะคะครับอ่ะไปดูที่ฉะเชิงเทรากันสักนิดนึงอย่างที่ทราบว่านายกอบจ.ฉะเชิงเทราเนี่ยติดเชื้อจากสนามมวยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าฉะเชิงเทราใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา5วันให้ข้าราชการลูกจ้าง300คนงดเข้าทำงานแล้วก็ทำงานผ่านระบบออนไลน์นะครับเพื่อใช้เวลาในการทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็สร้างความมั่นใจนะแล้วก็รวมไปถึงให้ผู้ปฏิพี่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกอบจ.ฉะเชิงเทราปฏิบัติตามคำแนะนำกักตัวเองหากมีอาการป่วยต้องรีบแจ้งแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ทางด้านของคุณกุลพรพัฒน์วงมาจารย์พิยานะครับเป็นผู้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคตอนแรกเนี่ยจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมในช่วงอาทิตย์นี้แหละสรุปสุดท้ายเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนนะครับอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนที่บุรีรัมย์ค่ะโอ้โหคนนี่ตบมือเชียร์กันเป็นแถวเลยจากเพจลุงเนวินก็คือนายเนวินชิดชอบนั่นเองปิดเมืองบุรีรัมย์จะตะจบไม่ใช่คำสั่งของคุณเนวินนะเป็นคำสั่งผู้ว่าแต่คุณเนวินเอามาแชร์ในเพจแล้วเอามาเชียร์แกเชียร์สุดใจมากจนคนคิดว่าคุณเนวินสั่งปิดและไม่ใช่การปิดเมืองคือยังเดินทางได้เพียงแต่จะมีการเข้มงวดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของการงดกิจกรรมทางสังคมเขาใช้คำว่าปิดเมืองด้วยการสาธารณสุขคุณโก้พอมีคำนี้ปุ๊บโอ้โหนี่ไงเขาปิดเมืองแล้วเช่นอะไรบ้างคัดกรองคนที่จะเข้ามาก่อนจะเข้าหน้าด่านไปที่เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องมีการตรวจ1 2 3 4 5คัดกรองหมดเลยนะคะมีระบบลงทะเบียนเฝ้าติดตามไข้14วันหยุดกิจกรรมเลื่อนกิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่50คนขึ้นไปกินร้อนช้อนกลางเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงแรม Bricks Box ที่จะเป็นห้องแยกระบบปิดจำนวน80เตียงอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใครล่ะก็คุณเนวินไงนะคะอย่างไรก็ตามคุณเนวินแกโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าฟังข้อมูลแล้วมีอาการน่าเป็นห่วงว่าสาเหตุหลักนู่นนี่สรุปก็คือไอ้พวกเห็นแก่ตัวรักสนุกไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วเอาเชื้อมาแพร่ระบาดให้ญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดถ้าไม่อยากให้ไทยแลนด์เป็นแผ่นดินโรคติดต่ออย่าทำแบบ6ข้อข้างบนก็คือไปเที่ยวดูงานต่างประเทศกลับมาแล้วไม่กักตัวมีอาการเกณฑ์แล้วมีอาการเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วยังไปพบปะสังสรรค์ไปอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คุณเอวินก็บอกเลยแกเชียร์ผมเอา2ประโยคนี้นะสงกรานต์ปีนี้ลูกหลานจากกรุงเทพรักพ่อรักแม่โทรมาหาไลน์มาคุยก็พอไม่ต้องกลับมาไม่ต้องเอาเชื้อโรคติดตัวมาให้พ่อแม่อันเนี้ยประสบการณ์ตรงดิฉันคุณแม่ดิฉันเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจบอกแม่เลยว่าเราไม่เจอกันจนกระทั่งอาจจะจบสงกรานต์นะเพราะว่าเสี่ยงจริงๆครับเช่นเดียวกันครับที่อุทัยธานีเป็นประเด็นเช่นเดียวกันคุณชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีเขต2ภูมิใจไทยโพสต์ข้อความ Facebook เกี่ยวกับคำสั่งท่านผู้ว่านะบอกว่าวันนี้เวลา 17:00 นผู้ราชการจังหวัดประกาศคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าอุทัยธานีมีด่านสกัดตรวจวัดทุกทางเข้าจังหวัดขอความร่วมมือรถทุกคันอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องของการจัดงานเลี้ยงระยะนี้งดไว้ก่อนเนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 อยู่ในช่วงต้องระมัดระวังขอบคุณท่านผู้ว่าที่ให้ความรับฟังปัญหาและดำเนินการแก้ไขพี่น้องชาวอุทัยธานีเราต้องช่วยตัวเองก่อนวันนี้เราหวังจากระบบไม่ได้ขีดเส้นใต้คำนี้นะ ด้วยรักและห่วงใยชาวอุทัยธานีทุกท่านกระผมชาดาไทเศษและเจเศษไทยเศษขอเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพี่น้องชาวอุทัยทำทุกวิถีทางให้ชาวอุทัยธานีปลอดภัยจากเหตุการณ์อย่างสุดกำลังความสามารถนะครับย้ำอีกทีไม่ได้ปิดการเข้าออกอะไรทั้งหมดแต่จะมีการคัดกรองถามว่าปิดจริงๆทำอย่างไร Facebook ของอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาโพสต์ข้อความไปเอามาจาก Royal Thai Embassy ที่เวียนนานะอัปเดตมาตรการเพิ่มเติมรัฐบาลออสเตรีย15มีนาคมเวลา 13:00 นอันนี้คือขั้นตอนการปิดเมืองจริงๆ 1. ห้ามการชุมนุมและจำกัดการออกนอกเคหสถาน 1.1 ห้ามการชุมนุมหรือรวมตัวที่มีมากกว่า5คน 1.2 ห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นผู้มีความจำเป็น3ประการคือ1ทำอาชีพนอกสถานที่เช่นคุณหมอพยาบาลพนักงานร้านขายสินค้า 2. ออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นพื้นฐานและ 3. จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นนอกจากนี้หากต้องออกจากเคหสถานให้ออกมาตามลำพังหรือออกมากับคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันเท่านั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่16ให้ตำรวจมีอำนาจในการตรวจตราสถานที่สาธารณะและลงโทษปรับได้หากออกมาโดยไม่มีเหตุจำเป็นค่าปรับเนี่ยมหาศาลนะครับอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าปิดจริงแต่บ้านเรายังไม่ขนาดนั้นดังนั้นเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะไปตรวจไวรัสโคโรนาว่าเราเป็นหรือเปล่าก็
ต้องเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอันนี้หมายถึงกรณีว่าถ้าไปตรวจแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆก็คือ1คุณจะต้องเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดสูงๆหนักๆอย่างเช่นตอนนี้โอเคอิตาลีสเปนเขตยุโรปต่างๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้เกาหลีกับจีนก็ยังประกาศอยู่นะคะ2ก็คือเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงและกลับมาแล้วและต้องมีอาการนะไม่ใช่กลับมาแล้วไม่มีอาการไปตรวจอันนั้นต้องเสียตังค์เองใช่ก็คือกลับมาปุ๊บแล้วกักตัวก่อนอันดับแรกกลับมาแล้วกักตัวก่อน14วันใน14วันนี้เอาละถ้าเริ่มเจ็บคอมีไข้ไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปเองด้วยโทรไป1422เขาส่งรถมารับคุณเลยถ้าไปเขาขอความร่วมมือว่าให้ไปรถส่วนตัวนะ2ก็คือว่าถ้าคุณทำงานคุกคลีกับชาวต่างชาติอันนี้คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะแต่ก็ต้องมีอาการป่วยก่อนถ้าคุกคลีแต่ยังไม่มีอาการป่วยไม่ต้องไป3คือคนที่ใกล้ชิดสัมผัสกับโควิด-19 ที่แบบคุยกันไม่เกิน1เมตรแล้วก็ถูกไอถูกจามใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ4ก็คือปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุกลุ่มนี้พอมาโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรงเลยนะคะก็จะไปได้รับการตรวจแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันหรือเป็นผู้ป่วยทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนรวมถึงผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะก็คืออันดับแรกง่ายๆถึงจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโน่นนั่นนี่แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีอาการใดๆคุณกักตัวก่อนแต่ถ้าในระยะกักตัว14วันคุณเริ่มมีอาการปุ๊บคุณโทรไป1422เขาดูแลคุณตั้งแต่หน้าบ้านยันโรงพยาบาลเลยค่ะที่ต้องรอมีอาการเพราะถ้าไม่มีตรวจไปก็ไม่เจอและไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นเพราะมันอาจจะเป็นแต่ยังไม่ถึงเวลายังอยู่ในระยะฟักตัวอยู่นะคะไปดูเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนิดนึงแล้วกันสรุปให้ฟังเร็วๆนะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาแห่งประเทศไทยสอทพูดถึงเรื่องของการกักตุนสินค้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจประเทศไทยมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอเนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ไม่ต้องตื่นตระหนกระบบขนส่งยังใช้การได้ปริมาณสินค้าไม่มีปัญหาแน่นอนไม่อยากให้ตื่นเต้นกันจนเกินไปไม่เช่นนั้นจะซื้อสินค้าเกินความจำเป็นประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง18มีนาคมวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มสอทจะนำสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสหพัฒน์กลุ่มเอทานอลกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเจลเปิดแถลงข่าวเรียกความเชื่อมั่นขณะที่ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสอทนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาบอกไทยผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกนะทั้งการส่งออกแล้วก็ผลิตขายในประเทศมูลค่าตลาด3ล้านล้านขายในประเทศเนี่ย2ล้านล้านส่งออก1ล้านล้านที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกซบเซาทำให้การเดินเครื่องเนี่ยแค่ 60% เท่านั้นเชื่อว่ามั่นใจว่าผู้ประกอบการมีกำลังการผลิตได้อีกมากหากสถานการณ์เข้าสู่ระดับ3จริงภาครัฐจะมีมาตรการระบบกระจายสินค้าให้ประชาชนไม่ขาดแคลนอาหารในไทยเหลือเฟือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลิตได้วันละ10ล้านซองเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง15ล้านซองไม่ต้องกักตุนอีกอันนึงเป็นผู้ประกอบการโรงงานปลากระป๋องนะครับเป็นเจ้าของโรงงานปลากระป๋องแห่งหนึ่งโพสต์ภาพปลากระป๋องจำนวนมากรอการส่งออกบอกว่าตนเองผลิตส่งออกปลากระป๋องมา10ปีเชื่อไม่ขาดแคลนไม่ต้องตุนสถิติส่งออกจริงปี62ปลาซาดีนส่งออกไป665ล้านกระป๋องทูน่าส่งออกไป 2,240 ล้านกระป๋องรวมกัน2ชนิดเนี่ยส่งออกไปเกือบ 3,000 ล้านกระป๋องคุณว่าเลี้ยงคนแค่70คนของมันจะขาดไหม#สติอันนี้คือผู้โพสต์ระบุออกมาครับค่ะแล้วก็ปิดท้ายสั้นๆนะสักนิดนึงก็คือเรื่องของคุณอดีตอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโภชนกิจหลังจากที่โดนย้ายไปเจ้าตัวยื่นหนังสือลาออกเนี่ยเจ้าตัวกล่าวอำลากับข้าราชการเก็บของออกหมดละแล้วก็บอกว่ายื่นหนังสือออกแล้วเพราะว่าแกจะเกษียณอายุราชการเนี่ยปีเกษียณปีนี้นะคะก็บอกว่าอย่างนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วแต่ว่าปลัดพาณิชย์จะเซ็นเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าหนังสือจะมีผลบังคับ23เมษายน63ตอนนี้ก็ยื่นลาพักร้อนไปแล้วด้วยก็ดีจะได้ไปพักผ่อนนะทุ่มเททำงานมาอย่างหนักตลอดส่วนกรณีที่นายกลงนามต้องไปถามคนย้ายถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะก่อนอันนี้ก็ทำงานหนักจนถึงขั้นผ่าตัดสมองมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะยอมรับว่าปัญหาหน้ากากอนามัยเป็นงานหินที่สุดไม่ใช่แค่วิชัยต่อให้ร้อยวิชัยก็ไม่ได้เพราะเราติดกระดุมเม็ดแรกคือทุกคนต้องมีหน้ากากใส่หน้ากากอนามัย1ล้าน2แสนชิ้นคนไทย65ล้านคนความคิดทุกคนต้องมีไม่สามารถทำได้ถ้าคิดเฉลี่ย1พื้นจะมีคนใช้ถึง55คนต่อวันอัตราส่วนแบบนี้มันเป็นการเดินที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วก็ว่ากันไปนะก็แกก็พูดถึงการบริหารจัดการยังไงปัญหาที่รู้สึกแย่ที่สุดก็คือเรื่องของการอนุญาตให้ส่งออกเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะคะครับทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องของกำลังการผลิตนะครับหลายประเทศเข้าสู่ภาวะที่จีนเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติเรื่องของวัตถุดิบจะดีขึ้น คุณวิชัยแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงจะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นเพราะว่าจากผลิตหน้ากากได้1ล้าน2แสนชิ้นจะกลายเป็น2ล้านชิ้นในเร็ววันนี้แล้วก็นายกพูดถึงมาตรการอันนี้คุณพุทธิ
พงศ์ปุณกันนะพูดถึงบอกว่านายกมอบหมายให้ DES เนี่ยไปดูว่าจะช่วยเหลือบรรดาลูกจ้างที่เป็นอาชีพอิสระลูกจ้างรายวันฟรีแลนซ์แล้วก็รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวด้วยถูกต้องจะช่วยเขายังไงถ้าเกิดว่าต้องมีการปิดพักช่วงการทำงานสถานการณ์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็ดีนะหรือแม้กระทั่งบรรดาเนี่ยอาชีพฟรีแลนซ์ต่างๆครับหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ประกาศระยะ3สักทีเพราะมันต้องคิดถึงทุกมิติไงไม่ใช่แค่ประกาศปิดเมืองแล้วพวกลูกจ้างรายวันไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างรายวันนะคุณผู้ชมเพื่อนที่ฉันทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อนถามว่าจะประกาศระยะ3เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยโรงแรมที่เพื่อนที่ฉันทำงานเนี่ยโรงแรมใหญ่มากด้วยนะตอนเนี้ยจ่ายเงินพนักงานลดลงไป 60% ได้ไม่ถึง 20,000 แล้วก็ผู้บริหารบอกว่าถ้าสมมติมีการประกาศระยะ3จริงๆเนี่ยเดือนแรกจะยังไม่จ่ายเงินเดือนถ้าสมมติว่าเดือนที่2แล้วสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นยังประกาศปิดอยู่เขาถึงจะจ่ายเงินเดือนคำว่าจ่ายเงินเดือนตรงนี้ไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่ด้วยครับให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมืองกันบ้างสักครู่เดียวครับค่ะ